ผมย่อจอนิดนึงนะครับมันจะได้เห็นภาพใหญ่ขึ้นนิดหมายถึงแบบเห็นภาพรวมใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะผมทำกระบวนการซ้ำนะคราวนี้จะเป็นอันนี้นะกำลังคิดว่าควรจะไปเขียนไว้ตรงไหนเนี่ยไล่คู่กันไปข้างล่างนี่แหละเนาะอ่ะแต่ว่ามันจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี้ละกันนี้ละกันมาแปะไว้ข้างๆนี่เอ้ยมันจะไม่เท่ากันได้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคปั๊บอ่ะลองดูนะแล้วก็ดึงลงมาเริ่มข้างล่างนี่เดี๋ยวผมซ่อนช่องพวกนี้ไว้ก่อนซ่อนปั๊บซ่อนอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมดึงลงมาข้างล่างหน่อยอ่ะมาทีนี้เมื่อกี้เราอะไรนะ normalize สมการที่หนึ่งแล้วก็ใช้สมการที่หนึ่งที่ normalize แล้วอันนั้นนะครับยกไปกำจัด x หนึ่งในสมการอื่นๆทั้งหมดนะครับเราได้รูปนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับถัดไปรูปนี้นะครับจะเป็นรูปตั้งต้นในการกำจัด x 2นะครับอ่ะเริ่มต้นอันนี้จะเป็นรอบที่2แล้วนะรอบที่2เนี่ยจะเป็นการกำจัดตัวแปรตัวที่2ในสมการอื่นๆทั้งหมดนะครับรอบที่ 2.1 นะครับ normalize สมการหลักนะครับตอนนี้สมการหลักของเราเป็นสมการที่2นะแต่เป็น2ที่ถูกปรับค่าไปแล้ว1ครั้งนะเราก็จะมาร์กมันไว้ด้วยเครื่องหมายแดชแบบนี้นะครับด้วยสัมประสิทธิ์หลักนะครับซึ่งสัมประสิทธิ์หลักณตอนนี้เนี่ยกลายเป็น A22 ไปแล้วนะครับโอเคไหมครับแต่เป็น22ที่เป็น22แดชนะก็คือเป็น A22 ที่ถูกปรับค่าไปแล้ว1ครั้งนั่นแหละนะครับนะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งต้นตรงนี้นะครับจากสมการจากรูปตั้งต้นตรงนี้นะเราจะ normalize ด้วยตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง A22 เนี่ยนะ normalize ด้วยตำแหน่งนี้ก่อนนะครับก็คือเอาไอ้ลบ 1.5 นี่แหละหารตลอดทั้งสมการนี้ครับนะมันก็จะได้เลขชุดใหม่มาชุดหนึ่งนะครับอ่ะผมก็เริ่มเลยนะ2ที่ถูกแก้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะจะกลายเป็น2แดดๆแล้วนะครับเกิดจาก2เดิมนะครับ2เดิมก็คือ2แดดนี่นะปรับด้วย A22 นะครับ normalize ด้วย A22 แดดนะครับโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งมันคือการเอาตัวเลขตัวนี้นะครับหารด้วยสัมประสิทธิ์หลักคือ A22 แดดตัวนี้นะผมล็อกเซลไว้นะครับผมล็อกด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับ F4 นี่นะครับแล้วก็4ตัวเลยนะโอเคนะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมเกิดจากการเอา0หารด้วยตัวสีแดงคือลบ 1.5 ใช่ไหมครับอันนี้ก็มัน normalize ตัวมันเองมันก็เลยได้1นะครับอันนี้คือเอา1ตั้งใช่ไหมหารด้วย normalize ตัวสีแดงนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ขวามือของสมการนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ normalize ด้วยตัว A22 แดดนะครับก็ได้ตัวเลขชุดหนึ่ง4ตัวเรียงเอาไว้นะครับเลข4ตัวนี้เป็นตัวที่พร้อมจะเหวี่ยงเป็นลบออกจากสมการอื่นๆทั้งหมดนะครับถัดไปนะครับคราวนี้จะเป็นสเต็ป 2.2 นะเป็นสเต็ปที่เรียกว่า elimination นะครับเป็นการกำจัดตัวแปรตัวที่2นะครับเราจะเหวี่ยงขึ้นไปกำจัดตัวแปรสมการที่1ก่อนนะครับไป1ซึ่งเป็น1แดดนั่นแหละนะครับเราต้องปรับสัมประสิทธิ์ก่อนนะครับปรับสัมประสิทธิ์หลักหน้าตัวแปรตัวที่
2นะครับในสมการหลักของเราคือ2แดด2แดดแดดนะครับให้เท่ากับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวที่2นะครับในสมการเป้าหมายนะครับนะก็คือถ้าเราจะยกสมการนี้นะครับนะไปลบออกจากบรรทัดบนนี้นะครับนะครับจะยกอันนี้นะไปลบออกจากอันบนนี้นะเรามีหน้าที่จะต้องปรับตรงนี้ครับปรับตรงนี้ให้เป็นตัวนี้ซะก่อนนะครับต้องปรับไอ้1ตรงนี้ให้เป็นจุด01ตรงนี้ซะก่อนด้วยการเอาจุด01ครับคูณตลอดสมการหลักเราได้ตัวเลขใหม่มา4ชุดมา4ตัวแล้วตัวเลข4ตัวนี้เนี่ยถึงจะยกขึ้นไปลบจากบรรทัดบนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จะหายไปนะครับอ่ะเราก็เริ่มทำเราปรับสัมประสิทธิ์หลักหน้าตัวแปรตัวที่2ในสมการที่2แดดแดดนี้นะให้เท่ากับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวที่2ในสมการเป้าหมายคือตัวนี้นะครับก็คือการเอาเขียนไอ้นี่ก่อนนะสัญลักษณ์ก่อนนะก็คือการเอา2แดดแดดนี้นะไปคูณกับนี่ครับสัมประสิทธิ์ในตำแหน่งนี้สัมประสิทธิ์ในตำแหน่ง A12 เนี่ยนะครับสัมประสิทธิ์ในตำแหน่ง A12 นะครับแต่ว่าเป็นแดดนะเพราะว่ามันเป็นชุดตัวเลขที่เปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับปั๊บเข้าไปนะครับก็คือเอาสมการที่2ใช่ไหม2แดดแดดนะครับก็คือเอาตัวนี้แหละนะตัวนี้นะคูณตลอดด้วยตัวเลขนี้นะครับสัมประสิทธิ์ในตำแหน่งที่พร้อมจะยกไปลบแล้วได้0นะครับก็คือตัวนี้ซึ่งมันต้องล็อกเซลล์ด้วยตัวนี้สีแดงต้องล็อกเซลล์เอาไว้นะครับล็อกเซลล์ปุ๊บทีนี้มันก็จะก๊อปได้ไงใช่ไหมก็คือตัวนี้นะครับเกิดจากการเอาสมการหลักนะครับสมการหลักเรานะครับคูณด้วยคูณตลอดสมการด้วยสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมคือตำแหน่ง A12 นี่นะครับก็คือเนี่ยครับเอาสีแดงอ่ะนะครับไล่คูณตลอดทั้ง4ตัวนี้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเอา 0.01 เนี่ยคูณตลอด4ตัวนี้นะครับนี่ดูนะดูสีแดงนะครับอยู่ที่เดิมแต่สีน้ำเงินก็ขยับไปเรื่อยนะครับก็คูณตลอดทั้งสมการนะครับปึ๊บตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น2แดดๆใช่ไหมที่ปรับตัวเลขให้เป็นไอตำแหน่งไออะไรนะตำแหน่งหลักอ่ะนะครับให้กลายเป็น A12 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเลขชุดนี้ครับมันจะพร้อมยกไปลบออกจากบรรทัดที่1นะแล้วเดี๋ยวตำแหน่งนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น0นะครับผมก็เริ่มทำอย่างนี้เราจะเหวี่ยงเลขนะครับเราจะเหวี่ยงเลข4ตัวนี้นะไปกำจัดตัวแปรตัวที่2นะครับในสมการที่1นะครับแดดนะครับสมการที่1แดดคืออะไรสมการที่1แดดคือตรงนี้นะครับนี่นะผมไปลอกตัวเลขมานะปึ๊บมานะครับก็คือเนี่ยครับผมก็ไปลอกตัวเลขตรงนี้มานะนะครับเห็นนะเนี่ยลอกตัวเลขตรงนี้มานะครับนี่นะอันนี้มันคือสมการ1แดดของเรานะครับนี่นะครับแล้วเราก็ยกสมการนี้ลงมาใช่มั้ยเรายกสมการนี้ลงมานะครับยกมันลบนะโทษโทษเอายกอันนี้มันลบนะครับนี่นะยกลงมาเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ลบกันจริงๆครับนะก็คืออันนี้ก็เว้ยอันนี้เกิดจากน้ำเงินลบแดงนี่ก็น้ำเงินลบแดงนะครับนี่ลบกันนะจับคู่ลบกันตรงๆเลยนะครับเนี่ยจับคู่ลบกันเลยนะก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ1นะครับแดดแดดก็คือ1ที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นครั้งที่2นะครับเกิดจากการเอา1เดิมนะ1เมื่อรอบที่แล้วนะครับลบด้วยไอ้นี่ครับลบด้วยสมการหลักที่ normalize แล้วนะครับสมการหลักที่ normalize แล้วก็คือ2แดดแดดนะครับซึ่งปรับสัมประสิทธิ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการกำจัดให้เป็น0นะก็คือ A12 แดดนะครับนะครับพอลบกันเสร็จปุ๊บก็ได้ตัวนี้นะครับเลขเนี้ยมันก็คือชุดเดียวกับตรง
นี้เห็นป่ะเห็นไหมชุดเดียวกันนะครับนี่นะตรงนี้นะกับตรงนี้นะโอเคไหมครับผลลัพธ์เดียวกันนะเพียงแต่ตรงนี้ผมผูกสูตรที่ผมกระจายพวกนี้ออกมานะครับยัดเข้าไปในบรรทัดเดียวตรงนี้แหละนะมันก็เลยจบไปในบรรทัดเดียวแต่ตรงนี้ผมก็กระจายออกมาเพื่อให้เห็นภาพนะครับรายละเอียดว่าอีบรรทัดนี้มันมาได้ยังไงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกำจัดตัวแปรตัวที่สองนะครับในสมการที่สามนะครับแต่ว่าต้องเป็นสามแดดนะมันถูกเปลี่ยนไปหนึ่งถูกเปลี่ยนตัวเลขมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับสเต็ปถัดไปนะครับปรับสัมประสิทธิ์หลักนะครับหน้าตัวแปรตัวที่สองนะครับในสมการที่อะไรอ่ะสมการหลักของเราอ่ะในรอบนี้ก็คือสองแดดแดดใช่ไหมให้เท่ากับสมการหน้าไอ้สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวที่สองนะครับในสมการเป้าหมายนะครับก็คือปรับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวที่สองในสมการโอเคก็คือเราเอาสมการที่เรา normalize แล้วครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับสมการที่เรา normalize แล้วเนี่ยคูณตลอดด้วยสัมประสิทธิ์ที่ตัวเป้าหมายเราคือตัวนี้นะครับคูณตลอดด้วยตัวนี้ล็อกเซลล์ไว้สักหน่อยนะครับเนาะคูณตลอดไปนะครับปึ๊บนะตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับเลข4ตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการเอาสมการหลักของเราใช่ไหมครับตรงนี้นะข้างบนนี้นะคูณตลอดด้วยสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับนะก็ดูนะครับสีแดงอยู่ที่เดิมนะดูนะส่วนสีน้ำเงินก็ขยับเรื่อยไปนะครับคูณตลอดทั้งสมการนะครับเขียนสัญลักษณ์ให้มันตรงกับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราเอา2แดดแดดนะครับคูณกับสัมประสิทธิ์ตัวที่เหมาะสมใช่ไหมก็คือตำแหน่ง A32 นะครับแต่ว่า32ตัวนี้เป็น32แดดแล้วนะเพราะว่ามันผ่านการเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จากนั้นเวี่ยงเลข4ตัวนี้ครับไปลบออกจากสมการที่3เดิมนะครับเวี่ยงเลข4ตัวนี้นะครับไปกำจัดตัวแปรตัวที่2นะครับในสมการที่3เดิมนะครับซึ่งเดิมของรอบนี้คือ3แดดนะครับนะผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะต้องเป็น3แดดเหมือนกันนะครับ3แดดคืออะไรนะ3แดดก็คือ3เมื่อ3ที่เป็นลูกของรอบที่แล้วอ่ะเนี่ยนะครับนี่นะนะครับก็คือเนี่ยยกสมการที่3แดดมานี่แหละนะครับเนี่ยยกสมการที่3แดดมานะครับเสร็จปุ๊บก็เหวี่ยงตัวนี้ลงมาลบนะครับตรงนี้รู้สึกจะถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยยกไอ้เลข4ตัวเมื่อกี้ลงมาลบเลยนะนะครับเหวี่ยงมาลบเลยตรงนี้คือสิ่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บลบกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะลบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับจับคู่ลบกันถูกต้องนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะสิ่งนี้คือ3ที่ถูกเปลี่ยนเป็นครั้งที่2นะครับเกิดจาก3ที่เปลี่ยนไปครั้งที่1นะครับลบด้วยไอ้ตัวที่เราเหวี่ยงมาลบนี่แหละ2แดดๆนะครับคูณอยู่กับ A32 นะครับโอเคอ่ะ32แดดปั๊บนะครับอ่ะเป็นอันเรียบร้อยนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เห็นครับนะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์นี่ก็คือผลลัพธ์ตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าเรากำจัดอะไรนะ x2 ในสมการที่1และ3เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกสเต็ปหนึ่งในการกำจัด x3 นะครับในสมการที่1และ2นะครับนี่โอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขอไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับ